กริซลี่ชนะ2เกมติดประเดิมศึก regular season สัปดาห์แรกเดโควิชชนะมารีผ่านเข้ารอบรองปารีสมาสเตอร์สโรม่าส่งต๊อตติตัวจริงบุกนาโปลีสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่นะครับรายการ Sport Today Extra นะครับมาติดตามข่าวสารและรวมไปถึงผลการแข่งขันต่างๆในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เช่นเคยครับผมรงฤทธิ์กระทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับทุกเสาร์และอาทิตย์นะครับเวลา 12:00 นเป็นต้นไปทาง True Sport 2แห่งนี้นะครับครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยช่วงแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับกีฬารอบโลกก่อนที่จะไปต่อในเรื่องของฟุตบอลในเบรกที่2นะครับผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งเริ่มแล้วนะครับประเดิมสัปดาห์แรกครับ Memphis Grizzlies ครับจากสายตะวันตกนะครับก็เก็บชัยชนะ2เกมรวดครับหลังบุกเอาชนะอินเดียนาเพเซอร์ได้ถึงถิ่นเลยครับการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Regular Season 2014-2015 นะครับที่ Bankers Life Fieldhouse นะครับการแข่งขันระหว่างอินเดียนาเพเซอร์ครับเจ้าบ้านกับ Memphis Grizzlies นะครับควอเตอร์แรกครับ Grizzlies เป็นฝ่ายออกสตาร์ทขึ้นนำไปก่อนนะครับ23-19คะแนน Grizzlies นี่ก็ชนะเกมแรกมานะครับส่วนเพเซอร์ก็เช่นเดียวกันครับควอเตอร์ที่2ครับเยนมาฮินมี่ชุด2แต้มครับช่วยเพเซอร์ไล่ตีเสมอเป็น26-26ครับจากนั้นเกมดุเดือดจนจบครึ่งแรกเนี่ยเพเซอร์เป็นฝ่ายที่พลิกกลับมานำนะครับ53-45คะแนนเข้าสู่ควอเตอร์3ครับโทนี่อัลเลนกระโดดชุด2แต้มนะครับช่วยให้กริซลี่พลิกขึ้นนำเพเซอร์อีกครั้งครับด้วยสกอร์64-63นะครับก่อนที่แซกแรนดอล์ฟจะเร่งทำคะแนนครับช่วยกริซลี่จบควอเตอร์3ครับด้วยการขึ้นนำเพเซอร์78-67คะแนนควอเตอร์สุดท้ายครับเพเซอร์นี่ก็เร่งเครื่องครับหวังจะพลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับแต่ฝั่งกริซลี่ไม่ยอมรามือครับจนกระทั่งจบเกมนี่เป็นฝ่ายกริซลี่ที่บุกมาชนะเพเซอร์ไปด้วยสกอร์97-89คะแนนนะครับทำให้ Memphis Grizzlies เก็บชัยชนะเกมที่2ติดต่อกันครับพร้อมขึ้นนำเป็นจ่าฝูงสายตะวันตกส่วนเพเซอร์ก็แพ้เกมแรกนะครับโดยนัดนี้ครับแซกแรนดอล์ฟพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของกริซลี่เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะครับหลังทำดับเบิลดับเบิล22แต้ม13รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ส่วนผลคู่อื่นครับคุณผู้ชมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับต่อเวลาเอาชนะเชียโกบูลส์ไป114-108ครับฟิลาเดลเฟีย 76ers แพ้มิลวอกกี้บัคส์81-93คะแนนฟินิกซ์ซันส์ครับเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์สได้94-89คะแนนนะครับและซากราเมนโตคิงส์เอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ได้103-94คะแนนในขณะที่เรื่องของเทนนิสรายการมาสเตอร์สุดท้ายของปีนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับซึ่งเป็นรายการก่อนจะถึง ATP World Tour Final ที่ลอนดอนนะครับซึ่งเป็นการพบกันของ2นักเทนนิสฝีมือดีครับโนวัคโจโควิชหมายเลข1ของโลกคนปัจจุบันนะครับที่ต้องการจะรักษาอันดับ1ให้ได้เมื่อจบฤดูกาลนะครับเจอกับเอดดี้มารีที่ต้องการไปแข่งขันที่ O2 Arena นะครับโดยที่คู่นี้เจอกันนะครับการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ นะครับในการแข่งขัน ATP World Tour Master 1000รายการเบนเปปาริบาสมาสเตอร์ครับที่ปารีสแชมป์เก่าครับโนวัคโจโควิชมือหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียครับก็ยังรักษาเส้นทางการป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับหลังจากที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับหลังจากที่เอาชนะเอดดี้มารีมือ8ของรายการจากสหราชอาณาจักรไปอย่างง่ายดายครับ2เซตรวดสกอร์ที่ออกมานี่7-5แล้วก็6-2นะครับก็ทำให้โจโควิชเจอกับงานที่หินแน่ๆนะครับซึ่งคู่แข่งของเขานี่มีโอกาสจะไปเจอกันใน ATP World Tour Final ด้วยนะครับนั่นก็คือเคอินิชิโคริได้ครับมือ6ของรายการจากญี่ปุ่นนะครับนิชิโคริที่สามารถเอาชนะดาวิดเฟเรมือ4ของรายการจากสเปนไปได้นะครับ2-1เซตด้วยสกอร์3-6 7-6ไทเบรก7-5และ6-4นะครับก็ยังต้องมานับคะแนนกันอยู่ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเมื่อจบทัวร์นาเมนต์นี้ครับสำหรับนักเทนนิส8อันดับแรกที่จะได้ไปแข่งขันนะครับยกเว้นราฟาที่เจ็บไปแล้วนะครับในขณะที่โรเจอร์เฟเดเรอร์มือ2ของรายการจากสวิสนะครับก็
หมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2011ไปอย่างน่าเสียดายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะไม่สามารถทำแต้มบีบโนวัคโจโควิชเพื่อจะแซงเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกเมื่อจบการแข่งขันในปีนี้ด้วยนะครับในช่วงนี้ก็แพ้กับมิรอสราวนิกกับมือ7ของรายการจากแคนาดาไปอย่างเหนือความคาดหมายนะครับคือราวนิกนั้นเสิร์ฟดีจริงๆนะครับในวันนี้ก็เป็นราวนิกที่ชนะไปนะครับ7-6ไทเบรก7-5แล้วก็7-5นะครับเฟเดอเรอร์ก็หมดสิทธิ์ที่จะแย่งตำแหน่งมือหนึ่งของโลกจากโยโควิชเนื่องจากว่าโนเล่นั้นก็สามารถเอาชนะทางไอดี้มารีไปได้นะครับเสิร์ฟช้าสุด196กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับราวนิกนั่นคือช้าที่สุดนะครับเฉลี่ยที่200เกินตลอดครับทำให้ราวนิกจะไปเจอกับโทมัสเบอร์ดิชครับมือ5ของรายการจากเช็กนะครับที่ชนะเควินแอนเดอร์สันมือ14ของรายการจากแอฟริกาใต้ไปได้2-1เซตครับสกอร์6-7ทรายเบรก4-7แต่ว่าหลังจากนั้นอีก2เซตนะครับทางเบอร์ดิชชนะได้2เซตติดต่อกันครับ6-4ทั้ง2เซตก็เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้เหมือนกันนะครับก็ชมกันต่อนะครับการแข่งขันในรอบรองช่วงค่ำของคืนนี้ครับทาง True Tennis HD เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับต่อด้วยกอล์ฟ3รายการเลยนะครับที่แข่งขันกันในเอเชียเราทั้งหมดครับโดยเริ่มกันที่การแข่งขันกอล์ฟทัวร์ผสม PGA ทัวร์และเอเชียนทัวร์นะครับในรายการ CIMB Classic ชิงเงินรางวัลรวม7ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ224ล้านบาทที่สนามกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งกำลังทำการแข่งขันในรอบที่3กันอยู่นะครับสดๆตอนนี้เลยครับโดยที่หลังจากจบรอบ2เนี่ยตำแหน่งผู้นำเป็นของบิลลี่เฮอร์ลี่เดอะเทิร์ดนะครับโปรชาวอเมริกันที่สกอร์10อันเดอร์พาครับส่วนพรมมีสวัสดิ์นักกอล์ฟไทยเนี่ยตกไปอยู่อันดับ12ร่วมด้วยสกอร์5อันเดอร์พาครับส่วนการแข่งขันวันที่3ครับหลังจากออกรอบผ่านมา10หลุมเนี่ยเซคิโอกาเซียนะครับโปรชื่อดังชาวสเปนิชก็เก็บถึง5อันเดอร์พานะครับขึ้นมานำเดี่ยวครับที่สกอร์รวม12อันเดอร์พานะครับนำอันดับ2ร่วมที่ตอนนี้เป็นโปรชาวอเมริกัน5คนนะครับอยู่2สโตรกด้วยกันนะครับทั้งวูดแลนด์เควินนาแชปเปิลเฮอร์ลี่เดอะเทิร์ดนะครับแล้วก็สตรีลแมนด้วยครับส่วนทางพรมมีสวัสดิ์เนี่ยขยับขึ้นมา1อันดับนะครับหลังตีผ่านหลุมที่12ครับเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พานะครับมีสกอร์รวม7อันเดอร์พาครับก็อยู่ในอันดับ11ร่วมนะครับตามหลังผู้นำอยู่5สโตรกด้วยกันนะครับสำหรับโปรความหวังหนึ่งเดียวจากประเทศไทยครับในขณะที่ชมการแข่งขันสดๆได้นะครับช่วงนี้ทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ในเรื่องของ Golf European Tour นะครับรายการ BMW Masters ที่มีรางวัลรวมอยู่ที่7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ224ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่3เลกมารันกอล์ฟคัพนะครับในนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับรอบที่3จบรอบ2แล้วนะครับผู้นำก็เป็นนิโคล่าโกแซดนะครับจากเบลเยียมที่มีสกอร์14ได้พาก็นำอันดับที่2อย่างอเล็กซ์เลวีจากฝรั่งเศสอยู่สโตรกเดียวนะครับส่วนธงชัยเมื่อวานนี้อยู่อันดับที่36ร่วมครับมีสกอร์3อันเดอร์พานะครับซึ่งในขณะนี้การแข่งขันในวันที่3ก็แข่งขันกันอยู่ครับผลปรากฏว่ากลายเป็นว่านักกอล์ฟจากฝรั่งเศสนะครับก็คืออเล็กซานเดอร์เลวีนั้นขยับขึ้นมาเป็นผู้นำครับตอนนี้มีสกอร์ทั้งสิ้นในวันนี้เพิ่มอีก5อันเดอร์พานะครับก็มีสกอร์รวมอยู่ที่18อันเดอร์พาไปแล้วนะครับโดยที่นำหน้านิโคลัสโครแซดผู้นำจากเมื่อวานนี้อยู่ถึง3สโตรกครับเนื่องจากว่าโครแซดนั้นสามารถเก็บเพิ่มได้เพียงแค่1อันเดอร์พาเท่านั้นครับในขณะที่อันดับ3ก็เป็นแบรนดอนเกรซนะครับนักกอล์ฟจากแอฟริกาใต้นะครับที่ทำได้13อันเดอร์พาหลังจากที่วันนี้ทำไป3อันเดอร์พานะครับก็ยังแข่งขันกันไม่จบนะครับก็ต้องชมกันต่อไปนะครับในขณะที่ธงชัยใจดีตอนนี้ก็อยู่อันดับที่41นะครับในขณะที่ธงชัยใจดีตอนนี้มีอยู่ที่6อันเดอร์พานะครับก็ต้องลุ้นกันต่อครับว่าธงชัยจะขยับอันดับขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในช่วง2วันสุดท้ายครับครับวันนี้ตีค่อนข้างดีนะครับธงชัยออกรอบมา15หลุมแรกเก็บ3อันเดอร์พาขยับขึ้นมาถึง9อันดับเลยนะครับมาอยู่ที่27ร่วมครับส่วน LPGA ทัวร์ครับรายการฟุตบอล LPGA ไต้หวันแชมเปี้ยนชิพครับชิงเงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ64ล้านบาทครับที่สนามมิรามาร์กอล์ฟครันที่ขับในเขตปกครองพิเศษไต้หวันนะครับขณะนี้กำลังดวลวงสวิงรอบ3อยู่ครับโดยที่หลังจากจบรอบ2ในตำแหน่งผู้นำเป็นของปาร์คอินบีจากเกาหลีใต้ที่สกอร์18อันเดอร์พานะครับนำหน้าอันดับ2เฟิงชันชานคู่แข่งจากจีน3สโตรก
ส่วนโมริยาจุฑานุการเป็นนักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีที่สุดหลังจากจบวันที่2นะครับอยู่อันดับ8ร่วมด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ส่วนตอนนี้ครับที่กำลังแข่งขันกันแล้วก็ถ่ายทอดสดอยู่ทาง Golf Channel เนี่ย Park In B ครับก็ยังฟอร์มดีกว่าใครเพื่อนนะครับหลังจากตีผ่าน9หลุมแรกเก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์พาร์แต่ก็ยังนำเดี่ยวอยู่ที่สกอร์รวม19อันเดอร์พาร์นะครับนำหน้าฝึงชันชานซึ่งก็ออกรอบมา9หลุมเก็บได้1อันเดอร์พาร์เหมือนกันนะครับอยู่3สโตรกเหมือนเดิมครับขณะที่ทางโมริยานี่หลุดไปนะครับวันนี้โมริยายังตีเกินไป1โอเวอร์พาร์นะครับหลังจากผ่าน11หลุมแรกนะครับก็หล่นไปอยู่อันดับที่22ร่วมแล้วนะครับโดยที่ทางธิดาภาสุวรรณปุระนะครับหลังจากผ่าน17หลุมเนี่ยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์ขึ้นมามีสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์นะครับอยู่อันดับ16ร่วมก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟไทยที่กลับมามีผลงานดีที่สุดในวันที่3นี้นะครับก็2จอครับนี่เป็นสัญญาณภาพสดๆที่เราตัดมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันในรายการนี้นะครับก็มีโปรสาวไทยหลายคนครับทำการแข่งขันอยู่2-3 สัปดาห์ก่อนนี่ฝึกชันชานก็เพิ่งจะเรียกว่าปาดหน้าคว้าแชมป์แล้วก็ทำให้นักกอล์ฟไทยเนี่ยต้องไปอกหักในวันสุดท้ายนะครับในขณะที่เรื่องของสนุกเกอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพวันที่6นะครับริกกี้วอลเดนแล้วก็โรเบิร์ตมิลกินนะครับก็ผลงานดีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกันนะครับในสนุกเกอร์รายการอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพที่เสฉวนอินเตอร์เนชั่นแนลเทนนิสเซ็นเตอร์นะครับในมณฑลเสฉวนประเทศจีนโดยที่การแข่งขันในเซสชันแรกครับวอลเดนมือ9ของรายการจากอังกฤษนะครับก่อสตาร์ทด้วยการนำห่างเมลกินมือ15ของรายการจากอังกฤษอยู่6-2เฟรมนะครับก่อนที่เซสชันที่2นี่วอลเดนจะเอาชนะเมลกินไปได้ด้วยสกอร์9-2เฟรมนะครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศเตรียมรอชิงแชมป์พบกับผู้ชนะระหว่างมาร์ควิลเลียมส์มือ18ของรายการจากเวลส์กับมาร์คอาร์เลนนะครับมือ6ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือก็ชมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศได้นะครับระหว่างวิลเลียมส์กับอัลเลนนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ทาง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD 1นะครับตั้งแต่13 นาฬิกาเป็นต้นไปครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลยุโรปนะครับ2ลีกหลักครับลาลิก้าสเปนกับกาโชเซเรียกันนะครับกับ Sport Today Weekend ครับ